ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับสัปดาห์ที่แล้ว GSE ก็ใช้สนามเป็นสนามบ้านตัวเองวันนี้เป็นทีมเยือนเล่นสนามเดิมเริ่มมาเป็นลูกเตะมุมของทีมเยือนสีส้มขาวนะครับได้โขกโดยคนเนี่ยเชดูก็ไม่เข้ากรอบอาจารย์นิวัฒน์อินสานผู้ตัดสินนะครับในเกมนี้ยัง 0-0 เราดูจังหวะลุยขึ้นมาของทางอาจารย์ยี่เบงกาก็ติดกุกฤตวงมีมาผลลงเม็ดโปรยปลายเกือบจะทุกสนามครับยัง 0-0 อยู่ดูอาจารย์ยี่หาช่องเจรซับลูกนี้โดนกุกฤตปัดออกไปได้ลิกาโดยเมื่อลูกทีมถูกลูกกระหน่ำอย่างนี้ลูกฟรีคิกของลักคาโตโซลักไก่ยิงเรียดไม่เข้ากรอบครับหลอกกำแพงได้แต่บอลไม่แม่นพอเล่นเอาปินโตเองก็ต้องผวาเช็คเสาแรกเหมือนกันพอยัง 0-0 ดูบอลแดนกลางของสุสงครามช่วยกันเคลียร์ไม่พ้นมาเข้าซ้ายตรงนี้ก็ถากเสาเหมือนกันครับลูกยิงไกลของทางฝั่งชิดบนทองแท้ยังไม่ได้แล้วดูโคนเช่ดูโคกตรงนี้ 1-0 เลยครับนาทีที่29ที่สงครามขึ้นนำจากบอลโด่งมาโคนเช่ดูขึ้นโคกขึ้นได้สูงกว่าตัวประกบบอลยาวๆมาแล้วแข็งแกร่งกว่านะครับตัวค้ำเอาไม่อยู่ดูมันจังหวะขึ้นได้เด็ดขาด 1-0 ครับที่สงครามทีมเยือนขึ้นนำได้เฮก่อนครับทางฝั่งทีมงานของสมุทรสงครามฝั่งแม่กลองเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งลุ่มน้ำแม่กลองครับก็ยิงไกลของเฮเบอร์ตี้ตีเสมอได้1-1นาที38แล้วครับ11ประตูขึ้นนำดาวซัมโบร่วมกับทางด้านคาเบียปาตินโยครับและทางด้านของลูชิปิโต้นี่บอกว่าลูกนี้มันสายอะครับสายจนมองไม่ออกว่าจะไปไหนกันแน่โอ้โหแล้วยิงคงจะระยะไกลมากครับนะคือดูก็จริงๆถ้าพูดจริงปินโต้ไม่น่าเนี่ยปินโต้บอกว่าผมรับไม่ได้มันสาย1-1ตีเสมอได้ครับทางราชบุรีนี่เริ่มครึ่งหลังเป็นลูกฟรีคิกของราชบุรีบอลมาเสาแรกกระชอกมาทางเสา2มีตุนยัดเสา2แต่ก็ไปติดบล็อกของปินโต้แหละครับยังแซงไม่ได้ครับราชบุรีแต่ว่าลุยหนักครับในครึ่งหลังเป็นยายนินวงที่ได้ยิงแต่ตรงตัวของปินโต้มาต่อขอแซงให้ได้บอโด่งบอตั้งมาถึงเฮอร์เบอร์ตี้โอ้โหได้ซ้ายแต่โด่งไปหน่อยกะเอาน้ำหนักด้วยแต่ทิศทางก็เลยเชิดข้ามคานครับของเฮอร์เบอร์ตี้เป็นช่วงที่เฮอร์เบอร์ตี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นครับยังแซงไม่ได้ยัง1-1อยู่แต่1-1ครึ่งหลังที่ลาบรีมาดีกันเฮอร์เบอร์ตี้ปัดมาดูจังหวะนี้ของนาคาโดโซโอ้โหดูดบอลหนีจังหวะโฉบมาของปินโต้ด้วยการเปิดที่สวยงามเดี๋ยวเรียกแคปตี้มาเลยครับมาเดี๋ยวนี้มาให้ขันรองเท้าเดี๋ยวนี้คือลูกนี้ก็ต้องชมมาว่าน้ำหนักบอลที่แคปตี้ให้ไปนี่มันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วก็ต้องชมดังร้านเสียที่ว่าเอาบอลลงพื้นได้อย่างนิ่มนวลแล้วก็ทีมงานคือมันทำให้ผู้สาประตูออกไปไม่ได้เหมือนมีตะขอนะดูบอลวันนี้มันเอาตะขอเกี่ยวบอลแซงแล้วครับเจ้าตัวไม่ยอมเลยนะครับต้องขอเช็ดรองเท้าให้เลยสวยจริงๆ 2-1 แซงครับมาลูกฟรีคิกของเฮเบอร์ตี้เปิดมาเสาแรกเปลี่ยนทางเป็น 3-1 โดยอองลีโจเอลครับนาที74ที่ราชบุรีได้ประตูตอกย้ำชัยชนะหลังจากถูกเจสอีสงครามขึ้นนำไปก่อนพวกเขาค่อยไล่มาทีละประตูทีละประตูแล้วก็แซงทิ้งห่างออกไปจนได้ทางด้านของเฮอร์เบอร์ตี้มีส่วนร่วมทุกประตูนะครับ3ประตูที่เกิดขึ้นของราชบุรีวันนี้นี่มีส่วนทุกประตูเลยก็เป็นแมนออฟแมนได้โดยไม่ยากเย็นครับเฮอร์เบอร์ตี้ในเกมนี้เกือบจะได้ประตูที่4ด้วยซ้ำไปแต่ว่าตรงนี้ภูวดลครับภูวดลยังยิงไม่เป็นกอบเป็นกำนะแล้วบอลยาวของทางสุสงครามไม่ทันจบเกมไปนะว่าราชบุรีเอาชนะสุสงครามไปได้3ประตูต่อ1ก็ไม่แพ้ใครเป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วครับของทางราชบุรีชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น